ขั้นตอนที่จะได้รัฐมนตรีคุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วย้ําอีกทีหนึ่งคุยกับคุลสุทินคลังแสงบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์จะยื่นทลเกล้าวแล้วนะครับหลังจากมีพระบรมราชาองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับมีประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามนายกคนใหม่จะยังปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ค่ะข,ข้ามาคนเดียวโดดๆไม่ได้ฮะต้องมีทีมงานด้วยคุณผู้ชมครับทีมงานมาจากไหนคือช่วงเวลานี้เนี่ยพลเอกประยุทธ นายกรัฐมนตรีรักษาการทําหน้าที่รักษาการไปก่อนครับเป็นช่วงเวลาของการจัดโผเป็นช่วงเวลาของการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับพอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งก็คือคุณเศรษฐาทวีสินคัดสรรบุคคลที่โอเคคนนี้เชี่ยวชาญงานกระทรวงนี้ก็จัดสรรลงไปก็จะต้องตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบคุณสมบัติและนําความขึ้นกราบบังคมทุลเพื่อมีพระบรมราชองการแต่งตั้งรัฐมนตรี คุณเศรษฐานี่แหละครับคราวนี้จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการครับค่ะนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็จะนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญและตั้งแต่เวลาที่นายกรัฐมนตรีใหม่และคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องทํานโยบายเพื่อแถลงต่อรัฐสภา เพื่อที่จะเข้าไปถแถลงนโยบายว่าจะดําเนินการอย่างไรจากนั้นก็จะเดินหน้าการบริหารราชการแผ่นดินส่วนครมชุดเก่าก็จะสิ้นสุดหน้าที่ทันทีหลังจากที่มีการเข้าไปถวายสัตยปฏิญาณตนค่ะครามาชุดเก่าบางคนสิ้นสุดหน้าที่ในกระทรวงเดิมฮะเราย้ายไปอยู่กระทรวงใหม่ในครามาชุดใหม่อ,มอันนี้ที่ว่าเชี่ยวชาญหลายด้านอาจารย์วิษณุเครือง,งามครับคาดเดานะคุณผู้ชมคาดเดาจากประสบการณ์ อาจารย์เขาบอกว่าตั้งคณะรัฐมนตรีจะได้รายชื่อภายใน1สัปดาห์ซึ่งมันก็คือสัปดาห์นี้แหละนะครับถ้านําขึ้นได้นะถ้านําขึ้นทุนกล้าวได้แล้วก็ส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนทุนกล้าวนะห1สัปดาห์ทุนกล้าวถวายสัตว์อะไรอีก1สัปดาห์ใช้ระยะเวลารวมประมาณ3สัปดาห์จะมีเรื่องของการแถลงนโยบายอีกนะครับปลายเดือนช่วงๆสิ้นสิ้นเดือนกันยายนได้ชุดใหม่มาทําหน้าที่นะครับ เดิมทีเนี่ยเขามีการคาดการว่ารัฐบาลใหม่หรือว่ารัฐบาลเพื่อไทยน่าจะเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ในวันที่8กันยายนแต่ดูจากรายชื่อที่ยังไม่นิ่งวันนี้วันที่28สิงหาคมแล้วเหลือประมาณ11วันวันที่8นี่มันสุกหน้าไม่ใช่จุดนี้นะออสุกหน้าเลยครับคุณผู้ชมประมาณนั้นอ,ะอ่ะไม่ทันใช่ไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้ส่งประวัติให้กับสํานัก เหล็กขาที่การคณะรัฐมนตรีทําการตรวจสอบเรื่องของประวัติยังไม่ได้นําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดังนั้นก็มีโอกาสว่าถ้าภายในสัปดาห์นี้นําชื่อขึ้นทุนกล้าวสัปดาห์หน้าอย่างเร็วที่สุดถ้ามีการโปลดกล้าวลงมาแล้วก็มีการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณก็จะอยู่ที่ประมาณกลางเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินได้แล้วอันนี้ถ้านับกันแบบคร่าวๆน่าจะไม่เกินช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนกันยายนอย่างแน่นอนแล้วถ้าคุณสมบัติไม่ผ่าน ส่วนใหญ่เขาน่าจะตรวจสอบแล้วนะคุณต้องมองในแง่ดีเพราะว่าอย่างเพื่อไทยเขาจะการันตีมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างเช่นตั้งแต่ตอนตัวของคุณเศรษฐาที่คุณหมอชนนัทประกาศในที่ประชุมเลยว่าพักเพื่อไทยมีฝ่ายกฎหมายมที่มีความแม่นยำตรวจสอบประวัติของบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างชัดเจนพักเพื่อไทยจบไปแต่เดี๋ยวพักอื่นๆเดี๋ยวดูกันอีกทีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคอรมอในชุดเก่าๆจะมีบางคนเท่านั้นแหละที่มากันใหม่ๆและอาจจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกันอย่างเข้มงวดมากขึ้น